ฟังหูไว้หูก่อนนะคะมีข่าวลือว่า Blackpink ค่ะจะมีการย้ายที่จัดคอนเสิร์ตซึ่งทุกปีเนี่ยทุกครั้งที่มาค่ะก็จะไปจัดกันที่ Impact เมืองทองธานีใช่ไหมคะแต่ว่าเมืองทองค่ะก็คงจะไม่พอเนาะเพราะว่า Blink เนี่ยกดบัตรแทบจะเหยียบกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ามีการไปคุยกันว่าจะไปจัดคอนเสิร์ตที่สนามสุพัชราไซแต่ใครต่อใครเนี่ยก็บอกว่าโอ้มันก็ยังไม่พอนะต่อให้จัด2รอบเนี่ย Blink ก็ต้องแบบยุ้มหัวกันแย่งกันกดบัตรอะไรแบบนี้นะคะก็เห็นมีบางคนค่ะก็มีไปกดที่ของต่างประเทศแล้วด้วยเหมือนกันอย่างที่เกาหลีเขาเปิดขายแล้วใช่ไหมก็มีไปกดค่ะแล้วก็บางคนก็เตรียมรอจะไปดูที่มาเลเซียอะไรแบบนี้ก็มีแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าใครเนี่ยที่ไม่ได้ไปค่ะก็อยากจะดูในเมืองไทยนะแล้วก็ล่าสุดค่ะเห็นเมนสแตนค่ะก็ออกมาโพสต์ว่านะคะประเทศไทยค่ะจะมีคอนเสิร์ตนะคะของต่างประเทศค่ะจากศิลปินเบอร์ใหญ่หลายคนนะคะจะมาเปิดคอนเสิร์ตค่ะที่ราชมังคลาค่ะเช่นปลายปีนี้นะคะ6พฤศจิกาก็จะมีจัสตินบีเบอร์10ธันวาค่ะก็จะมีมารูนไฟว์และก็ยังมีคอนเสิร์ตอีก1รายนะคะในเดือนมกราคมค่ะที่รอทางผู้จัดนะคะประกาศอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะเอ๊ะหรือว่า Blackpink ค่ะจะย้ายไปจัดที่ราชมังคลานะคะอันนี้รอคอนเฟิร์มกันค่ะก็ขอให้ได้ขอให้โดนค่ะจะได้ลดการแย่งชิงการกดบัตรกันไปได้เยอะเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับผลของการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนอาเซียนนะคะตลอดทัวร์นาเมนต์ด้วยนะคะเหตุเขาบอกว่าหากทีมชาติไทยค่ะเข้าถึงนะรอบชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะไปใช้สนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะลงเล่นตลอดทัวร์นาเมนต์เลยก็ฟังหูไว้หูก่อนละกันค่ะถ้าไม่มีใครใช้สนามนะคะของราชมังคลาค่ะหรือว่ามีการตกลงกันได้นะแล้วก็หลีกทางให้กับสาวๆ Blackpink นะคะลิงเนี่ยก็คือน่าจะเฮกันเลยนะเพราะว่าจะได้กดบัตรกันได้ง่ายขึ้นนะคะแบบว่าหายใจทั่วท้องขึ้นเยอะเลยค่ะยังไงก็เดี๋ยวมาจับตาดูเรื่องนี้กันต่อไปนะคะแอดก็เอาข่าวอัปเดตใหม่ๆน้องมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า